มาทำชาเลนจ์กินโอเวอร์ไนโอ๊ต7วันกับยูโอ๊ตกันครับจะเป็นรสอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นเราไปซื้อโอเวอร์ไนโอ๊ตกันก่อนที่โกเม่มาร์เก็ตทุกสาขาเลยนะครับยูโอ๊ตเนี่ยเขาจะมี2รสชาติเป็นคุกกี้แอนด์ครีมแล้วก็รสช็อกโกแลตลาวาครับเราสามารถซื้อตุนเก็บไว้ที่บ้านได้เลยนะครับเพราะว่ามีอายุการเก็บนานมากโอเวอร์ไนโอ๊ตก็คือข้าวโอ๊ตที่ผสมกับนมแล้วก็ใส่รสชาติผลไม้ธัญพืชต่างๆที่เราชอบลงไปสามารถทำตอนคืนไว้แล้วก็เอามากินตอนเช้าได้เขาถึงเรียกว่าโอเวอร์ไนโอ๊ตนั่นเองครับวันที่1ผมทำรสบานาน่าช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์ใช้โอเวอร์ไนโอ๊ตรสช็อกโกแลตนะครับใส่นมใส่กล้วยใส่ถั่วใส่อบเชยเล็กน้อยก็ได้ถ้าเราชอบคนผสมให้เข้ากันทิ้งไว้รสนี้คือรสคลาสสิกอร่อยมากๆครับวันที่2เป็นรสมัทฉะใช้โอเวอร์ไนโอ๊ตคุกกี้แอนด์ครีมชงมัทฉะกับน้ำร้อนเล็กน้อยเพื่อบูสต์กลิ่นชามัทฉะก่อนที่จะเทผสมลงไปในโอเวอร์ไนโอ๊ตครับตามด้วยนมพืชแล้วก็คนผสมให้เข้ากันเก็บไว้ในตู้เย็นได้เลยวันที่3เป็นมอคค่าพีนัทบัตเตอร์เอาใจคนรักกาแฟครับเมนูนี้หอมอร่อยมากๆใส่เมล็ดกาแฟสำเร็จรูปลงไปหรือจะชงเป็นเอสเปรสโซ่ช็อตใส่ลงไปก็ได้ครับตามชอบเลยแล้วก็ใส่พีนัทบัตเตอร์นมพืชคนให้เข้ากันแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้เลยครับวันที่4สูตรแอนตี้ออกซิแดนต์เอาใจสาวๆใส่ผงอาซาอิเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่มิกซ์เบอร์รี่แช่แข็งนมพืชคนผสมให้เข้ากันเก็บไว้ในตู้เย็นได้เลยรสชาตินี้จะเปรี้ยวๆสดชื่นสดชื่นดีต่อผิวพรรณมากๆวันที่5สูตรซุปเปอร์นัทไฮโปรตีนเอาใจคนรักการออกกำลังกายครับใครที่ต้องการโปรตีนเยอะๆสูตรนี้พลาดไม่ได้เลยครับใช้โอเวอร์ไนโอ๊ตรสช็อกโกแลตใส่ถั่วหนักๆลงไปได้เลยครับจะเป็นวอลนัทอัลมอนด์ถั่วลิสงแมคคาเดเมียเลือกได้ตามชอบใส่นมพืชลงไปแล้วคนผสมให้เข้ากันเก็บไว้ในตู้เย็นได้เลยครับวันที่6กีวีแอปเปิ้ลชินนามอนรสนี้เบาหอมๆกลิ่นอบเชยครับเข้ากันได้ดีกับแอปเปิ้ลมากๆใส่แอปเปิ้ลกีวีและผงอบเชยหรือผงชินนามอนตามด้วยนมพืชลงไปคนผสมให้เข้ากันวันที่7ทีเด็ดของผมเลยครับสูตรกู๊ดกัดหรือสูตรดูแลลำไส้ใส่ลูกพูนอบแห้งตามด้วยโยเกิร์ตที่ทำจากพืชเราสามารถใส่เบอร์รี่หรือใส่ผงซูเปอร์ฟู้ดอื่นๆได้ตามชอบเลยนะครับแล้วก็เก็บไว้1คืนเอามากินอีกวันนึงจะอร่อยมากๆและนี่ก็คือ7วัน7เมนูกับ Overnight Oat Cookie and Cream แล้วก็ช็อกโกแลตลาวาจาก You Oat ครับทั้งอร่อยมีประโยชน์อิ่มท้องดีต่อสุขภาพจะพกไปไหนมาไหนก็สะดวกลองไปซื้อกินกันดูนะ